วัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผม Unlock Channel วันนี้ก็จะมาสอนทำรถขนของนะครับหรือว่าเป็นรถดำรถขนดินอะไรก็ว่าไปนะครับโอเควันนี้เราจะมาทำกันนะฮะนี่คือรถรุ่นต้นแบบรุ่นแรกรุ่น2กับรุ่น3นะเราจะมาทำรุ่น4กันโอเคเดี๋ยวผมจะวางเป็นโครงนะฮะความกว้างประมาณ5นะครับ1 2 3 4 5นี่แล้วก็ตรงนี้มา3ขึ้นมาอีกแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาอีก2นี่จะทำเป็นหัวรถนะครับด้านหน้าก็ใส่กระจกนะฮะตรงนี้ตรงนี้ด้านบนก็ใส่ไปประมาณนี้ตรงนี้เดี๋ยวลืมเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์ไว้ข้างหน้าแล้วกันตรงนี้คนขับตรงนี้คนนั่งแล้วก็ทุบออกเพราะว่ามันหนักจากนั้นใส่ล้อเลี้ยวตรงนี้ต่อมาปิดทางไปเลยปิดหัวจะเปิดช่องไว้ก็ได้ไม่เปิดแล้วกันจากนั้นก็ใส่กระจกด้านหลังนะครับแบบนี้ได้แล้วได้หัวรถละจากนั้นเป็นด้านหลังนะครับลองต่อไปดูสัก2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วกันก็กะเอาว่าจะใส่ล้อหลังตรงไหนนะครับใส่ตรงนี้จะใส่ล้อคู่นะฮะแบบนี้เลยโอเคตรงนี้ก็เชื่อมกันด้านหลังนะครับวางแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ทำโครงไว้ก่อนเพื่อความสวยงามด้านล่างต่อไปนะครับวาง2บล็อกตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่เผาหมุนวางมาแนวนี้จากนั้นเป็นกระบะรถนะครับเราควรที่จะวางห่างจากตัวรถ1บล็อกนะครับก็คือแบบนี้ห้ามติดกันไม่งั้นยกกระบะไม่ขึ้นตรงนี้ก็ใส่ไปเลย1แล้วก็ตรงนี้ทุบออกก็คือมันจะไม่ติดกันนะครับมันจะติดกันแค่ตรงเหลี่ยมนี่จะไม่เป็นไรนี่คือได้แล้วตัวกระบะข้างบนก็ใส่ได้ขยับขึ้นไปอีกบล็อกนึงแบบนี้แล้วแต่จะทำเลยอันนี้ต่อยาวมาก็ได้เริ่มเป็นรูปร่างอะอันนี้จะขนได้แต่ไอเทมฟิสิกส์นะครับเช่นลูกบอลลูกอะไรลูกบอลเล่สนุกแต่ขนสิ่งมีชีวิตไม่ได้ขนคนได้อยู่แต่ขนสัตว์ไม่ได้สัตว์มันทะลุสัตว์ทะลุรถนะครับโอเคจากนั้นฝาหลังฝาจะใส่ตรงนี้ก็ตรงนี้โอเคได้ฝาเรียบร้อยจากนั้นก็ใส่วงจรนะครับใช้ตัวนี้ตัวแก้ไขลำดับแล้วก็
ัวเชื่อมแล้วก็สวิตช์พอติดไว้แถวนี้แหละจากนั้นเอาอันนี้เข้าตัวแก้ไขลำดับอันฝาก็เข้าเหมือนกันเอาตัวแก้ไขลำดับเข้าสวิตช์เอาสวิตช์เข้าเบาะทั้งสองเบาะเลยโอเคจากนั้นมาปรับนะครับปรับหมายเลข1เป็น45ลบ45โอเคหมายเลข2เป็นลบ60โอเควิธีดูก็ดูตรงนี้เอาอันนี้มาจิ้มก็จะเห็นว่า1กับ2อันไหนเป็นเลขไหนครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าใช้ได้ไหมเทสระบบก่อนอ่ะออกมาแล้วเปิดสวิตช์ดูโอ้โหมันยกได้นะฮะฝาหลังก็หมุนได้ครับโอเคเดี๋ยวปิดลงเรียบร้อยลองขับดูก่อนความเร็วเท่าไหร่25 26 27 28กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เร็วเท่าไหร่ช้าเพราะว่าหนักก็ใส่บล็อกเยอะถ้าอยากให้เบาก็เอาบล็อกออกอีกเดี๋ยวลืมดูระบบตอนขับมันเทได้ไหมโอเคได้จากนั้นลองตกแต่งดูนะครับใส่อะไรก็ใส่ไปไฟเหลืองกับไฟแดงไฟแดงเดี๋ยวติดท้ายเชื่อมใหม่ทุบบล็อกเดียวได้เชื่อมใหม่หมดเลยโอเคทุบข้างหน้าได้เชื่อมใหม่ปะเนี่ยป้ายทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้ลองไปขับดูเดี๋ยวลองมุมมองเนี้ยนี่มองแทบไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเรายกดูไม่มองเห็นข้างหลังด้วยนะฮะเทเสร็จก็ลงปิดลงโอเคเดี๋ยวจะลองขนของดูนะฮะเราจะขนวอลเล่นะครับไปใส่หลุมอันนั้นกี่ลูกละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค10ลูกนะครับขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเทตรงนี้ถอยไปจึ๊บได้ยังลงมาดูกันโอเคถอยไปอีกนิดนึงห้ามตกโอเคจากนั้นเราก็เทได้เลยโอเคครับผมตอนนี้ก็เทเสร็จเรียบร้อยใช้ได้นะครับใครอยากลองเอาไปทำก็เอาไปทำตามได้ปรับแต่งเอาตามความชอบนะครับแต่ว่าระบบมันก็ต้องทำตามแบบนี้เลยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ
ันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเอาป้ายไม่ขึ้นตัวหนังสือนี่วะ